สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับคือไม่รู้ทุกคนยังคิดถึงผมหรือเปล่านี่คือหายไปมากกว่า2เดือนแล้วคือข้อแรกต้องบอกขอโทษด้วยนะครับคุณผู้ชมที่คือหายไปมากกว่า2เดือนโดยไม่ได้ประกาศไม่ได้บอกอะไรเลยกับผู้ติดตามแล้วก็ผู้พี่น้องๆแล้วก็เพื่อนๆหลายคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผมตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้โดยไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรเลยก็คือสาเหตุหลักก็คือเวลาที่ผ่านมาผมติดงานมากๆนะครับมีบางวันแบบเลิกงานจนถึงตอนเที่ยงคืนเลยนะครับทุกคนคือหนักมากไม่ค่อยมีเวลาแบบทำวิดีโออะไรเลยคือโอเคไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงกระทู้ที่ผมอยากพูดที่ผมอยากจะมาเล่าในคลิปวันนี้นะครับก็คือ5พื้นที่ที่ผมอยากไปเที่ยวไทยหลังโควิด19นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพังเนื้อหาเรื่องนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า tony.band2020 นะครับหรือว่าไปติดตามใน Facebook เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ใน Facebook ด้านล่างนะครับก็คือมวลกระทู้ที่ผมตั้งไว้นะครับ5พื้นที่ที่ผมอยากไปเที่ยวไทยหลังโควิดก็คือผมส่วนตัวผมเองนี่คือแบบไม่ได้มาเที่ยวไทยมากกว่า3ปีแล้วนะครับแล้วก็จนถึงเจอเคสเรื่องโควิดนี้ก็คือแบบไม่รู้ว่าวันไหนจะได้ไปเที่ยวไทยอีกนะคือคิดถึงแบบเขาเรียกว่าเป็นบ้านที่2ของผมคือเมื่อก่อนหลังตอนที่ 4-5 ปีที่แล้วผมก็เคยทำงานที่ไทยนะครับทำงานที่กรุงเทพแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ลาออกอย่าไปทำงานที่เมืองนอกต่อนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาทำงานที่เวียดนามแล้วนะครับทุกคนคือนี่คือนานมากไม่ได้พูดภาษาไทยไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนคือนานมากไม่ได้พูดภาษาไทยแล้วก็คือแบบไม่ค่อยมีเพื่อนที่พูดภาษาไทยได้ที่เวียดนามแล้วครับแล้วก็มีเพื่อนคนไทยหลายๆคนแต่น้องเขาก็ติดงานพี่ๆเขาก็ติดงานของเขาอยู่แล้วส่วนตัวเองส่วนผมก็ติดงานเหมือนกันไม่ค่อยได้เจอกันนะครับโอเคไม่พูดเยอะครับก็คือ5พื้นที่ที่ผมอยากพูดถึงที่ผมอยากไปเที่ยวที่ไทยก็คือพื้นที่แรกก็คือตลาดนัดนะครับตลาดนัดนี่ผมต้องพูดถึง4ตลาดนัดที่ตลาดที่ผมอยากไปเที่ยวมากที่สุดก็คืออันนึงอันแรกก็คือตลาดนัดรถไฟอยู่ที่ตรงที่รัชดาคือไม่รู้ตอนนี้ตลาดนัดรถไฟที่นี่มันยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วก็อันที่สองก็คืออาร์ตบล็อกแล้วก็อันที่สามก็คือเจเจกรีนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจตุจักรนั่นเองนะครับทุกคนสิ่งที่ผมชอบมาเที่ยวมากแถวตลาดนั้นนี้ก็คือหนึ่งก็คือมันขายของเยอะมากในเราอยากซื้อเสื้อผ้ารองเท้าหมวกกระเป๋าเครื่องสำอางหรือว่าของกินเครื่องดื่มอะไรอื่นๆมันก็มีหมดแล้วก็ราคาได้ใจอยู่แต่ละตลาดมันก็มีสัญลักษณ์ของมันอยู่แล้วส่วนตลาดนัดรถไฟก็คือสิ่งที่ผมชอบก็คือของกินในตลาดนัดรถไฟมันขายดีมากอร่อยมากส่วนตัวเองที่ชอบกินอาหารทะเลชอบมากชอบปลาหมึกชอบมากแล้วก็ทันที่2ก็คือ JJ Green JJ Green มันก็อยู่แถวที่ข้างๆจตุจักรนั่นเองคือไม่รู้ตอนนี้เห็นเพื่อนหลายคนบอกว่า JJ Green มันใหญ่พื้นที่แล้วบอกว่ามันต้องคืนพื้นที่ที่เดิมคือ JJ Green นี้มันเป็นบรรยากาศที่มันพื้นที่กว้างมากแล้วก็มีของกินเยอะๆมากแล้วก็สิ่งที่แตกต่างโดยที่ความคิดส่วนตัวของผมหนึ่งก็คือในจีจีกรีนมันมีพื้นที่มันมีบางอย่างเขาก็ขายเป็นเซคันด์แฮนด์ให้เราแล้วก็อันที่สองก็คือแบบ
รูปแบบอาการที่เขาตกแต่งมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็อันที่3น่าจะของขายมันก็หลายๆอย่างอยู่อันที่3ก็คือ Artbox นี่ชอบแต่แบบ Artbox ผมรู้สึกว่าราคาแพงกว่าที่2ตลาดนะที่ผมเพิ่งพูดถึงนะครับแล้วก็เจ้าของร้านแบบหน้าตาดีมากๆนะครับทุกคนชอบมากแล้วก็เขาจะมีพื้นที่ให้เราเช็คอินถ่ายรูปอัพโหลดใน Facebook ด้วยอันนั้นก็คือสิ่งที่ผมชอบแล้วก็อันที่3ก็คือผมรู้สึกว่าใน Artbox มันมีอะไรที่มันเป็นอีกเลเวลหนึ่งของ JJ Green แล้วก็ตลาดนัดรถไฟนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจตุจักรนะครับนั่นเองจตุจักรมันจะแบบถ้าเราอยากซื้อเยอะมันก็จะมีราคาขายสองให้เราด้วยเป็นความประสบการณ์ของผมเองนะครับอันนั้นแล้วก็อันที่สองคือห้างที่ไทยมันมีเยอะมากนะครับในห้างแบบแต่สามห้างที่ผมอยากไปเที่ยวมากที่แพ้ก็คืออันแรกก็คือสยามอันที่สองก็คือ Terminal 21อันที่สามก็คือMOT อันที่สี่ก็คือสามย่านมิดทาวน์แล้วก็อันสุดท้ายก็คือไอคอนสยามคือมีคนแนะนำบอกว่าหลายคนถ้าเขาสมมติว่าเราไปเที่ยวไทยแล้วก็แบบเราไม่เคยเช็คอินในสยามก็คือแปลว่าเราไม่เคยไปเที่ยวไทยนั่นเองอันนี้ไม่รู้คนที่ไทยมันเขามีความคิดแบบนี้หรือเปล่าคนที่แบบต่างจังหวัดเขาไปเที่ยวกรุงเทพเขาจะมีความคิดแบบนี้กับผมหรือเปล่าส่วนเอ็มโคทีแล้วทำไมผมชอบเอ็มโคทีเพราะว่าเมื่อก่อนนะผมอยู่แถวท่องหล่อแล้วก็จากท่องหล่อไปเอ็มโคทีมันก็ข้างกันนะแล้วก็เมื่อก่อนเคยไปวิ่งในสวนข้างๆเอ็มโคทีวิ่งบ่อยมากเพราะว่าบริษัทกูอยู่แถวนั้นแล้วก็อาศัยอยู่แถวนั้นด้วยนะครับแล้วก็ห้างสวยมากห้างแบบข้างบนมันจะมีสวนให้เราวิวสวยมากอันนี้สิ่งที่ผมชอบแต่แบบของขายของคือของมันแพงมากเทอร์มินอล21มันทำให้ผมชอบก็คือมันเหมือนเรากำลังนั่งเครื่องบินไปมันเหมือนเราอยู่ที่สนามบินแล้วเรากำลังจะไปเที่ยวที่เมืองนอกอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าที่มันเป็นบรรยากาศเหมือนที่สนามบินนะครับทุกคนแล้วก็สามย่านมิตรทาวน์มันเป็นห้างใหม่สำหรับผมเองก็ไม่เคยได้มีโอกาสมาเที่ยวเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกนะครับ3ปีแล้วไม่ได้ไปเที่ยวไทยก็คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือรูปแบบของห้างนี่มันสวยก็คือการดีไซน์เนี่ยมันสวยอีกเรื่องนึงก็คือชอบเวลาที่คนเขาถ่ายรูปตรงนี้ตรงที่เชื่อมต่อแบบนี้ผมไม่รู้มันเรียกว่ายังไงนะครับทุกคนจะชอบมากคือสิ่งสุดท้ายก็คือไอคอนสยามไอคอนสยามมันคือแบบเจ้าแม่ห้างในเอเชียอยู่มันสวยมากๆเวลาที่เรานั่งบนเรืออยู่แบบว่ามันอยู่ติดกับแม่น้ำไงเวลาที่เราล่างบนเรือแล้วเราถ่ายรูปมันสวยมากครับก็อันนี้คือแบบแค่ดูจากคลิปนะครับทุกคนแต่ส่วนตัวก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์แบบมาเที่ยวมาเช็คอินในไอคอนสยามและอีกเรื่องนึงก็คือในไอคอนสยามมันก็มีApple Store ชอบมากแล้วอันที่3ที่ผมควรอยากไปเที่ยวไทยอยากจะเช็คอินเวลาที่ผมไปเที่ยวไทยหลังโควิดก็คือวัดนะครับวัดก็คืออยากไปเที่ยว3วัดมากที่สุดก็คือวัดหนึ่งก็คือวัดพระแก้ววัดที่สองก็คือวัดอรุณแล้วก็วัดที่สามก็คือวัดพ่อวัดอรุณนี่แบบชอบแบบวัดอรุณส่วนตัวไม่เคยได้มีโอกาสมาเที่ยววัดอรุณก็คืออยากมาเที่ยวอยู่นะครับแล้วก็อันที่สี่ที่ผมอยากพื้นที่ที่4ที่ผมอยากมาเที่ยวมากที่สุดก็คือสุรัจใจพามดอกไม้ที่เหมือนอยู่ที่เชียงใหม่อยู่นะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนแล้วก็ดาราหลายคนเขาเช็คอินใน Instagram เยอะมากตอนแรกผมก็สงสัยว่าเฮ้ยอันนี้มันอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ที่เมืองนอกหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ที่ทำไมมันสวยจังอ่ะแต่คิดไปคิดมามันก็ไม่ใช่อยู่ตรงเมืองนอกบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยมันครับก็ไม่ยังเปิดก็ยังไม่ได้เปิดบินเมืองนอกอยู่นะครับทุกคนชอบอยากจะไปเที่ยวที่นั่นแล้วก็อันที่5ก็คืออยากได้ประสบการณ์โมเมนต์ที่เรานั่ง BTS MRT อยากไปเที่ยวไหนนะครับ ขอโทษเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าที่เวียดนามตอนนี้ยังไม่ได้มี BTS แล้วก็ MRT เขากำลังสร้างอยู่คือที่ฮานอยน่าจะใกล้เสร็จอยู่แล้วเพราะว่ามันสร้างนานมากเกือบ
10ปีมีบางคนก็ผิดหวังก็คือไม่ได้หวังกับจะได้มีโอกาสมานั่ง BTS MRT เพราะเขาสร้างนานมากกันนานซูเปอร์ slow ทุกคนคือแบบ I have been waiting for more than 10 years but until now it's still under construction like I absolutely disappointed คือบอกตรงๆเลยมันนานมากๆก็คือชอบบรรยากาศคือที่ไทยตอนนี้มัน BTS กับ MRT เขาก็สร้างหลายเส้นทางมากในก็คือสายรถไฟสีน้ำเงินสีม่วงหรือว่าสีอะไรผมจำไม่ได้แต่มันสร้างหลายเส้นทางมากคือการเดินทางที่ไทยตอนนี้มันน่าจะสะดวกมากๆนะครับทุกคนคือผมก็พูดถึงเกี่ยวกับ5พื้นที่ที่ผมอยากไปเที่ยวที่ไทยมากที่สุดหลังโควิดนะครับไม่รู้อ่ะมันยังถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็กรุณาช่วยคอมเมนต์ด้านล่างให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีพื้นที่ที่ไหนที่ทุกคนอยากแนะนำให้ผมก็กรุณาคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปให้ผมในคลิปนี้นักด้วยนะครับทุกคนถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ